วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกม U17 ชิงแชมป์เอเชียในนัดล่าสุดของทัพช้างศึกจูเนียร์มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียและก็ชาวอาเซียนชาติอื่นๆหลังเกมนัดที่2ของกรุ๊ป A ที่ทีมชาติไทยของเราสามารถถล่มเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้3-0อันส่งผลให้ไทยคว้าชัยชนะ2นัดรวดเก็บได้6คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของรายการนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะยังมีการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเหลืออีก1นัดกับทีมชาติเยเมนก็ตามทีซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเด็กไทยของเราในแมตช์นี้แฟนฟุตบอลชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลจากชาติคู่แข่งในแมตช์นี้อย่างชาวมาเลย์กันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ว่าไทย3มาเลเซีย0มันเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาของฟุตบอลมาเลเซียเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความไม่พึงพอใจกับความพ่ายแพ้ของทีมชาติมาเลเซียในแมตช์นี้ว่านี่มันแย่แล้วก็น่าอับอายขายหน้าเราเล่นฟุตบอลกันอย่างกับพวกดูดก้าวเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มาตัดพ้อด้วยว่านี่มันน่าขายหน้ามากเรามีทีมที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความข้องอกข้องใจด้วยว่ากินข้าวเหมือนกันแต่ผลลัพธ์มันแตกต่างไทย3มาเลเซีย0นี่คุณฝึกซ้อมกันอย่างไรโค้ชทำงานผิดพลาดหรือไม่ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเชิงตัดพ้อด้วยความข้องใจว่าทำไมผู้เล่นชาวมาเลเซียถึงไม่สามารถเล่นอย่างที่ทีมชาติไทยเล่นกันได้ด้วยการเล่นบอลสั้นแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันมันน่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของความสามารถส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงผลงานของทัพเสือเหลืองของเขาด้วยความผิดหวังต่อไปอีกว่าในช่วงหลังมานี้เนี่ยทำไมทุกรุ่นอายุของเราถึงได้แพ้กับทีมชาติไทยทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมาในยุคของตันเจงโฮมันเป็นเรื่องที่ยากเลยที่ทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะเราได้ตั้งแต่รุ่นจูเนียร์จนไปถึงรุ่นซีเนียร์เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมพร้อมกับประชดประชันด้วยว่าผมบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายเลยกับการสู้กับช้างศึกในประเทศไทยยินดีด้วยกับเสือหนุ่มเล่นกันด้วยความเชื่อมั่นและก็ไม่ลืมแท็กติกในการเล่นบอลยาวซึ่งจากตรงนี้ชาวมาเลย์คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าโค้ชออกไปซะเถอะแท็กติกมันเป็นอุปสรรคการสู้กับทีมอย่างไทยควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแท็กติกแต่เขายังเล่นบอลยาวเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เน็บแนมทีมชาติของเขาเองว่าช่างแข็งแกร่งจริงๆมันเหมือนกับเกมของทีมโรงเรียนชุดสีเหลืองเจอกับทีมชาติไทยส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงข้อบกพร่องในการเล่นในเกมนี้ของทีมชาติมาเลเซียว่ากองหลังของเราเล่นกันแบบแฟนซีในแดนของตัวเองบ่อยครั้งมากเกินไปมันทำให้ได้แต่รอให้ผู้เล่นไทยขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันแล้วในที่สุดก็โดนบุกมันยุ่งเหยิงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงประตูแรกของเกมที่เกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทำให้เกมของมาเลเซียต้องจบลงแบบนี้ว่าประตูแรกที่เสียให้กับไทยในเกมนี้มันก็เป็นเพราะมีผู้เล่นที่อยากจะใช้สกิลเอาชนะผู้เล่นของไทยและสุดท้ายเขาก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้แพ้ในตอนจบส่วนชาวมาเลย์คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่สบอารมณ์ต่อความพ่ายแพ้ของทีมชาติของเขาในแมตช์นี้ว่านี่มันไม่มีการพัฒนาเลยแม้แต่กับทีมอย่างไทยมันยังโดนกระทำได้แบบนี้ก็จงอย่าฝันไปฟุตบอลโลกกันเลยซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปได้ว่าในตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องที่จะได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกกันเลยคิดก่อนเถอะว่าจะสามารถเอาชนะไทยได้อย่างไรที่เราเอาชนะพวกเขาไม่ได้มาเป็นศตวรรษในขณะที่คนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าทำไมไทยถึงยากมากเลยที่จะเอาชนะถึงแม้ว่ารูปร่างนั้นก็เหมือนกันแต่มันไม่มียุคไหนที่สามารถเอาชนะไทยได้เลยซึ่งจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าในรุ่นระดับเยาวชนเนี่ยไทยกับชาติอื่นๆในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็สามารถแพ้ชนะกันได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนแฟนบอลชาวมาเลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในความข้องใจถึงความปราชัยของทัพเสือเหลืองชุดเล็กของเขาว่าพื้นฐานฟุตบอลเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับเด็กของเราแต่การเล่นของทีมเราเนี่ยทำไมมันต่างกับทีมไทยอย่างมากเด็กไทยนั้นดูมีการเล่นฟุตบอลที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่า
ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างของฟุตบอลในระดับเยาวชนของมาเลเซียกับไทยด้วยว่าไทยนั้นมีอะคาเดมี่ฟุตบอลที่ดีกว่าของเรามากในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่าไทยนั้นมีลีกเยาวชนที่แข่งขันกันเข้มข้นแต่ว่าลีก U17 หรือว่า U14 ของมาเลเซียจะเล่นกันแค่5เกมต่อปีเท่านั้นในขณะที่ชาติที่แข็งแกร่งในโลกฟุตบอลเด็กของพวกเขาจะเล่นกัน 20-40 เกมต่อปีดังนั้นรูปแบบเกมการเล่นของผู้เล่นไทยที่คุ้นชินกับการแข่งขันในลีกเยาวชนหลายๆแมตช์มันจะมีความแตกต่างจากของมาเลเซียส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังเกมแมตช์นี้ว่าถ้าในระดับนี้เราไม่สามารถสู้กับไทยได้แล้วอีก 4-5 ปีเมื่อพวกเขาสวมเสื้อทีมชาติชุดใหญ่ไทยก็คงจะครองเจ้าฟุตบอลอาเซียนต่อไปหรือไม่ในแง่ของขนาดตัวผู้เล่นในอาเซียนมันก็ค่อนข้างเหมือนกันนะและอะไรล่ะที่ทำให้ไทยนั้นแตกต่างพวกเขาเก่งฟุตบอลมาตั้งแต่ยุค80แล้วนี่มันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของอาหารหรือไม่หรือเป็นเพราะวัฒนธรรมทางสังคมหรือว่าเป็นเพราะจำนวนประชากรที่ไทยมี90ล้านส่วนมาเลเซียมีแค่33ล้านคนซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องจำนวนประชากรของไทยเราคลาดเคลื่อนไปนะครับเพราะว่าเรามีราวๆ70ล้านคนเท่านั้นในเวลานี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการบ่นผู้เล่นทีมชาติมาเลเซียชุดนี้ว่าผู้เล่นของเราเนี่ยไม่มีความฟิตกันเลยในครึ่งเวลาแรกก็มีตะคริวกินกันแล้วมันมีความแตกต่างในด้านร่างกายของผู้เล่นมาเลเซียและก็ไทยความแตกต่างมันคือผู้เล่นไทยนั้นตัวใหญ่แล้วก็ร่างกายนั้นดีเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นทีมชาติของเขาต่อไปได้ว่าเราเล่นฟุตบอลกันโดยไม่รู้ว่าแท็กติกมันคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเลือกตัวผู้เล่นดูเบสิกฟุตบอลด้วยไหมโค้ชของเรามีจุดอ่อนมากและก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณภาพของผู้เล่นนั้นแย่และความฟิตก็ไม่มีผู้เล่นไทยนั้นยังสบายๆเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะวิ่งกันอย่างรวดเร็วกันอยู่ตลอดซึ่งจากตรงนี้อีกหนึ่งแฟนบอลชาวมาเลก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่ามาเลเซียนั้นแพ้ด้านร่างกายและสภาพจิตใจก็สู้เยเมนหรือว่าไทยไม่ได้จงอย่าแพ้ให้กับทีมชาติลาวก็แล้วกันส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นจากแฟนฟุตบอลจากชาติอื่นๆในอาเซียนกันบ้างนะครับที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวอินโดนีเซียและรองลงมาก็เป็นชาวเวียดนามโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของทัพช้างศึกจูเนียร์ในเกมนี้ว่าทีมชาติไทยเล่นกันได้ดีมากเกมรุกมีระบบและการเข้าทำประตูก็ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยกับทีมชาติไทยพวกคุณเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งของอาเซียนอยู่เสมอส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวอินโดนี่ก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่านี่มันเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีของประเทศไทยเลยนะที่พวกเขาสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ในรายการระดับ U17 ชิงแชมป์เอเชียซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นชาวเวียดนามก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการเข้ารอบของไทยว่ามันไม่ได้น่าแปลกใจหรอกเพราะเจ้าภาพนั้นได้กลุ่มที่ง่ายที่คล้ายกันกับชาวเวียดนามคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าโอ้เรารู้ผลตั้งแต่จับฉลากแล้วถ้าไทยไม่เข้ารอบมันจะเป็นความน่าผิดหวังที่สุดในทัวร์นาเมนต์เลยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าถ้าอยู่กลุ่มนี้แล้วไม่สามารถเข้าไปถึงรอบที่2ได้มันก็ดีกว่าที่จะยุบทีมซะความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังการผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของไทยได้สำเร็จว่าไทยเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้แล้วนี่มันหมายความว่าไทยแลนด์นั้นห่างเพียง9เดียวเท่านั้นกับการได้ไปเล่นฟุตบอลโลก U17 ที่ก็คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าอีก1ก้าวสำหรับไทยที่จะได้ไปฟุตบอลโลก U17 มันดูเหมือนว่านี่เป็นชุดเยาวชนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเขาเลยซึ่งที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าถ้าทีมชาติไทยของเราสามารถชนะคู่แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายที่น่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าอิหร่านได้เนี่ยไทยเราก็จะสามารถคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่น U17 ได้ในทันทีแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเด็กไทยเราว่าผมการันตีได้เลยว่าไทยจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปฟุตบอลโลกได้เพราะพวกเขาต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างอิหร่านและก็เกาหลีใต้เช่นเดียวกับชาวอินโดคนต่อมาที่ก็มองได้ว่าทีมที่ผ่านเข้าเล่นฟุตบอลโลก U17 มันจะยังคงเป็นอิหร่านและเกาหลีใต้ทีมชาติเยเมนและไทยจะต้องหิ้วกระเป๋า
แต่ว่าจากตรงนี้แฟนบางคนต่อมาก็ได้มาแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าในกลุ่มรุ่นอายุนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกนะจำได้ไหมว่าอินโดนีเซียของเราก็เคยสามารถเอาชนะอิหร่านได้ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยจะสามารถผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายได้นะเพื่อเราจะสามารถภาคภูมิใจได้ในฐานะของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติหลังชัยชนะของทีมชาติไทยของเราเหนือทีมชาติมาเลเซียในนัดล่าสุดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้โดยหลังจากนี้ไทยเราจะเหลือเกมรอบแรกอีก1แมตช์ในช่วง1ทุ่มของวันพุธที่21มิถุนายนนี้นั่นก็คือการลงทำศึกชิงแชมป์กลุ่ม A กับทีมชาติเยเมนที่มี6คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียของเยเมนดีกว่าเราอยู่1ลูกดังนั้นไทยจึงจะเป็นต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นหากต้องการจะจบรอบนี้ในฐานะของแชมป์กลุ่มก่อนที่จะต้องเข้าไปชิงตั๋วไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุ17ปีกับทีมชาติเกาหลีใต้หรือว่าทีมชาติอิหร่านจากกลุ่ม B ในรอบต่อไปแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ